สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีมีผู้ใต้บังคับบัญชารายหนึ่งร้องเรียนผ่านเพจว่ามีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งรับผิดชอบงานจราจรและความมั่นคงเป็นคนชอบอยู่ตามหน้าสื่อตลอดเวลาเบื้องหลังหน้าสื่อมักชอบประชุมในเวลาเย็นๆเมื่อมีนัดประชุมและมีอุปนิสัยชอบเลื่อนประชุมไม่มีความแน่นอนคนมารอประชุมก็ท้อแทนที่จะได้กลับบ้านหาครอบครัวอยากออกกำลังกายคลายเครียดหลังเลิกงานหรือทำอะไรตามอัธยาศัยตามเวลาของตัวเองบ้างแต่กลับเรียกประชุมเวลาจนเลิกงานและยังชอบสั่งให้หน่วยที่มีผลการปฏิบัติไม่เข้าเป้ามาศึกษาดูงานที่กทม.เป็นว่าเล่นชอบสร้างนโยบายสร้างความกดดันให้ผู้ปฏิบัติงานสรุปแล้วอยากให้ท่านคนนี้เป็นคนปกติบ้างไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นอยากให้เป็นคนที่พอดีคิดถึงผู้ใต้บังคับบัญชาล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567เรื่องงดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสน.สภ.หรือบก.ภูธรจังหวัดมาศึกษาดูงานฝึกงานหรือกำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยระบุตอนหนึ่งว่าเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับงานของสถานีตำรวจและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดจึงกำชับให้งดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสน.สภ.หรือบก.ภูธรจังหวัดมาศึกษาดูงานฝึกงานหรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความจำเป็นและหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อผบ.ตร.ก่อนการสั่งการทุกครั้งทั้งนี้สามารถใช้อำนาจในการกำกับการบริหารราชการควบคุมกำกับดูแลติดตามปฏิบัติราชการและควบคุมการบังคับบัญชาเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่กำหนด